ครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของนักร้องกันอีกสักวันนะเมื่อวานนี้พูดถึงยิ่งยงยอดบัวงามหรือว่านายประยงบัวงามคดีโดนคดีช่อโกงศาลตัดสิน20ปีมาแล้วนะครับวันนี้ก็มาพูดกันถึงนักร้องอีก2ท่านนะครับตั๊กแตนชลดานักร้องสาวกำลังดังอยู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพชรสหรัฐก็เป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงนะครับถ้าได้ยินเพลงนี้คงจะรู้นะครับโยนทิมให้มาเตะดื้อไอ้จ๋าใจน้องดวงนี้น้องนั้นมันคนบ่ดีบ่ดีที่หากอ้ายลายนี่ตั๊กแตนชลดาถ้าเพชรสหรัฐก็จะกะเจ็บละเนาะก็มีละเนาะน้ำตาเมื่อเจ้าบอกว่าอย่าแซ่เข้ามาวุ่นวายนี่เพชรสหรัฐนะฮะก็กำลังดังอยู่เลยทีเดียวนะครับก็ทั้งคู่ก็มีเรื่องนะฮะกำลังร้อนแรงอยู่ในโลกโซเชียลนะครับก็คือตั๊กแตนชลดาแล้วเพชรสหรัฐที่สาวตั๊กแตนก็จับได้ว่าเพชรแอบไปมีกิ๊กทำให้สาวตั๊กแตนนะออกมาโพสต์ถึงแชทที่หลุดออกมาที่เพชรคุยกับกิ๊กว่าจะขอจับนู่นจับนี่อะไรประมาณนั้นนะครับจนกระทั่งทำให้ทั้งคู่น่ะเลิกรากันแต่ก็สังคมโซเชียลก็ไปวิจารณ์ดราม่ากันว่าเป็นการสร้างกระแสเพื่อที่จะโปรโมทเพลงใหม่ที่เพชรสหรัฐแต่งให้กับตั๊กแตนรู้สึกว่าอยู่ในอัลบั้มไงง่องอะไรประมาณนั้นผมไม่ค่อยรู้จักเพลงภาษาอีสานเท่าไหร่นะครับก็จะให้ครบนะฮะแต่งให้กับตั๊กแตนร้องอีกในอัลบั้มนี้ครับก็ทำให้ตั๊กแตนออกมายืนยันตัดขาดเพชรนะฮะตอนนี้เพชรก็ออกมายืนยันนะฮะตัดขาดตั๊กแตนเหมือนกันโดยบอกว่าตนเองได้เซ็นยกลิขสิทธิ์ในแกรมมี่ให้กับตั๊กแตนเป็นผู้ดูแลทั้งหมดแล้วนะครับพร้อมกับขอทุกอย่างคืนนะที่ให้ตั๊กแตนไปขอทุกอย่างคืนจะเลิกกันก็เลิกครับขอทุกอย่างคืนวันนี้ก็เลยมีเรื่องมาคุยกันว่ายามรักกันก็ให้กันยามเลิกกันก็จะขอคืนมันทำได้ไหมทำได้ง่ายไหมนะเขาบอกว่ายามแรกรักน้ำต้มผักยังว่าหวานพอเริ่มนานน้ำตาลทรายยังว่าขมอันตัวเรายิ่งรักยิ่งตรอมตรมหวานเป็นลมขมเป็นยาท่องจำไปบางคนก็บอกบทกลอนเนี่ยเป็นคำโบราณจริงๆแล้วไม่ใช่คำโบราณนะเป็นบทกลอนของท่านสุนทรภู่ที่ประพันธ์เอาไว้น่าจะมาจากนิราศอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่ได้เป็นคนฟ้าตรงนั้นนะครับก็ขออภัยด้วยก็มีโคงโลกกันนิดนะฮะได้บอกเกี่ยวกับความรักไว้นะเปรียบเทียบความรักยามรักก็ยามชังเนี่ยไว้เหมือนกันรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องเขาบอกเมื่อยามรักกันเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนสุดขอบฟ้าเขาเขียวก็ตามครับแต่เมื่อใจมันถึงกันก็เหมือนมาอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ใกล้กันนั่นเองชังกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนมีขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังยามชังกันนี่แม้ว่าจะอยู่ใกล้กันอยู่ในสายตาก็ตามตาต่อกันนะคืออยู่ใกล้ชิดอยู่ในสายตาแลเห็นกันนี่ก็ตามแต่ก็ทำให้แลไม่เห็นเหมือนกับทำเป็นแลไม่เห็นเหมือนกับมีขอบฟ้ามาบังเอาไว้มาป้องเอาไว้นะฮะแล้วก็มีมากั้นเอาไว้แล้วก็มีป่าไม้มาบังเอาไว้ก็ทำให้แลไม่เห็นกันไม่ใส่ใจกันนั่นเองนี่บทกลอนและโครงโลกนิพนธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกความรักความชังนะฮะได้ตรงสถานการณ์ตลอดมาเลยทีเดียวนะถึงแม้จะประพันธ์มานานแล้วก็ตามนะครับสำหรับเรื่องของตั๊กแตนและเพชรสหรัฐเนี่ยนะครับเมื่อเพชรสหรัฐเนี่ยได้ให้ตั๊กแตนได้สิ่งไม่จะเป็นแหวนเพชรข้าวของเงินทองก็ตามหรือจะเป็นสิ่งที่ต้องจดทะเบียนให้ก็ตามนะเมื่อให้ไปแล้วนะครับก่อนที่เพชรสหรัฐจะตายเนี่ยฮะให้แล้วเมื่อก่อนตายเขาเรียกว่าให้โดยเสน่หาแต่ถ้าเราให้ภายหลังตายเช่นทำพินัยกรรมให้ใครสักคนหนึ่ง
ว่าจะยกอะไรให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องระบุว่าเมื่อเราตายแล้วเราจะให้อะไรแก่ใครเป็นสัดเป็นส่วนให้กับคนนั้นไปอย่างนี้เราเรียกว่าให้หลังตายอันนี้เรียกว่ามรดกให้มรดกครับถ้าให้หลังตายเป็นมรดกมรดกมันจะตกทอดได้หลังที่เราตายแล้วก็คือจะตกทอดไปทางพินัยกรรมถ้าทำพินัยกรรมไว้มันก็ตกทอดไปตามพินัยกรรมถือว่าเป็นเจตนาก่อนตายของผู้ทำแต่ถ้าเราไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้มันก็จะตกทอดไปยังทายาทของผู้วายชนหรือว่าของเจ้ามรดกนี่แหละครับก็ไปตามทายาทนะฮะทายาทจะมีใครว่างก็ว่าอีกเรื่องนะฮะวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องตรงนั้นนะก็ตกทอดไปทางพินัยกรรมหรือทางทายาทโดยธรรมนะครับนะแต่นี้กรณีของเพชรรัตน์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการให้โดยเสน่หาเมื่อเราให้ของกับใครไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองที่ไม่ต้องจดทะเบียนให้ก็ตามหรือสิ่งที่จดทะเบียนให้ก็ตามนะฮะเมื่อมีผลตามกฎหมายแล้วนะสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะไปเรียกคืนหรือว่าถอนคืนการให้เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับยกเว้นว่าจะมีเหตุเนรคุณเท่านั้นนะครับถึงจะเอามาคืนได้ถึงจะถอนคืนการให้ได้เช่นนะฮะเหตุเนรคุณก็มี1นะครับประพฤติทุจร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดพื้นฐานอย่างร้ายทางอาญาอย่างร้ายแรงนะประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาพื้นฐานอย่างร้ายแรงนะครับเช่นว่าลูกซึ่งเป็นจำเลยได้รับที่ดินไปจากโจทซึ่งเป็นมารดาโดยเสน่หาต่อมาโจทก็ไปบ้านลูกหรือคือจำเลยเนี่ยนะแล้วทะเลาะกันจำเลยก็จับผมของมารดาหรือโจทเนี่ยครับกระชากแล้วก็เอาหน้ากระแทกไปกับพื้นปรากฏว่าคางของมารดาหรือว่าโจทน่ะแตกไปนอนรักษาตัว 7-8 วันอย่างนี้นะครับศาลก็วินิจฉัยว่าลูกหรือว่าจำเลยเนี่ยขาดการกตัญญูประทุษร้ายต่อบุพการีผู้มีพระคุณแม้ว่าไม่บาดเจ็บสาหัสก็ถือว่าประพฤติเนรคุณโดยประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นฐานความผิดร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา531อนุมาตรา1หรือว่าวงเล็บ1แล้วจึงถอนคืนการให้ได้เห็นไหมประทุษร้ายต่อผู้ให้เนี่ยก็สามารถถอนคืนการให้ได้เพราะเป็นการประพฤติเนรคุณอย่างหนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่2ของเนรคุณนะฮะจะเข้าข่ายประพฤติเนรคุณได้ก็ต่อเมื่อผู้รับทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทต่อผู้ให้อย่างร้ายแรงเช่นผู้ให้ป่วยไปขอความช่วยเหลือจากผู้รับแต่ผู้รับไม่พอใจเช่นผู้ให้เป็นพ่อนะไปหาลูกซึ่งเป็นผู้รับไม่พอใจพร้อมพูดว่าไอ้บักหมามึงแก่แล้วพูดจะกลับไปกลับมาเหมือนเด็กเล่นขายของมึงไม่มีศีลธรรมมึงไปตายที่ไหนก็ไปอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทต่อผู้ให้อย่างร้ายแรงจึงเป็นเหตุให้ผู้รับนะเป็นผู้ประพฤติเนรคุณแล้วก็สามารถจะถอนคืนการให้ได้นะครับหรือว่าแต่ถ้าเป็นถ้อยคำที่มันไม่ถูกภาพอย่างนี้ไม่ใช่เนรคุณนะฮะเช่นนะครับคุณตั๊กแตนนะครับบอกกับคุณเพชรนะฮะเอ่ยปากนะคุณเพชรคุณให้ฉันแล้วยังจะมาเอาคืนอีกหน้าไม่อายฉันไม่คืนคุณหรอกคุณเสือกโง่เองโง่ให้มาเองข้อความนี้เป็นเพียงข้อความไม่สุภาพไม่ถึงขั้นหมิ่นประมาทจึงจะเอาเป็นเหตุให้โจทขอถอนคืนการให้เพราะประพฤติเนรคุณไม่ได้เพราะนั้นต้องดูนะว่าหนักหนาสาหัสเพียงพอที่จะเป็นการหมิ่นประมาทหรือเปล่าถ้าเป็นคำไม่สุภาพเฉยๆก็ถอนคืนไม่ได้นะครับหรือประการที่3นะฮะผู้รับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นสำหรับเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้ครับแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือนะครับอันนี้กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนนะฮะต้องเข้าข่ายนะครับว่าผู้ให้นะยากไร้เดือดร้อนยากไร้ไม่มีของอย่างชีพถ้าไม่เดือดร้อนไม่ยากไร้ไปขอเขาแล้วเขาไม่ให้นี่เอาเป็นเหตุเนรคุณไม่ได้นะครับต้องยากไร้เดือดร้อนแล้วไปขอความช่วยเหลือ
ต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับเพียงแต่บอกว่าเดือดร้อนคุยกับคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องไปหาและขอความช่วยเหลือจากเขาหรือวานลูกเต้าคนอื่นมาขอความช่วยเหลือประเด็นที่3นะครับคนที่เราไปขอความช่วยเหลือนั้นหรือผู้ที่รับของเราไปแล้วนะครับเขาต้องอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือเราได้นะครับถึงจะเป็นเหตุแล้วเขาไม่ช่วยมันถึงจะเป็นเหตุเนรคุณนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาเองก็ปากกัดตีนถีบคนแค้นแสนเข็นอย่างนี้นะครับยาแค้นแสนเข็นแบบนี้นะครับแล้วเราไปขอความช่วยเหลือแล้วเขาช่วยไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยแต่เขาช่วยไม่ได้แบบนี้นะครับก็ไม่เป็นเหตุเนรคุณนะครับเพราะฉะนั้นต้องเราต้องไปขอความช่วยเหลือด้วยเราต้องยากแค้นคนแค้นยากไร้ไม่มีสิ่งที่จะเลี้ยงชีพแล้วก็ต้องไปขอความช่วยเหลือผู้ที่เราไปขอความช่วยเหลือนั้นเขาช่วยเหลือแล้วเขาไม่เดือดร้อนเขาพอช่วยได้แต่เขาไม่ช่วยอย่างนี้ถึงจะเป็นเหตุเนรคุณนะครับนี้อายุความของเหตุเนรคุณแล้วเราสามารถจะถอนคืนการให้ได้เนี่ยมี2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเมื่อเรารู้ว่ามีเหตุเนรคุณนะครับเราต้องไปร้องฟ้องนะฮะถอนคืนการให้ภายใน6เดือนนับแต่วันที่รู้ว่ามีเหตุเนรคุณแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้มาเลยเพิ่งมารู้2ทั้งวันเนี่ยแล้วก็รู้นะเมื่อเหตุมันเกิน10ปีมาแล้วอย่างนี้ฟ้องไม่ได้ครับแต่ถ้ารู้เมื่อ2ทั้งวันนี้แต่มันยังไม่เกิน10ปีเหตุมันยังเกิดมาไม่เกิน10ปีนะครับเช่น8ปีกว่า9ปีเนี่ยนะมีเหตุเนรคุณอยู่ตอนนั้นน่ะมีแล้วมาถึงวันนี้ยังไม่เกิน10ปีอย่างนี้เราฟ้องได้แต่ถ้าไปฟ้องถ้าเกิน10ปีไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็คุยกันทั้งเรื่องเพชรสารัตกับตกแตนชลดาก็ให้ข้อคิดในเรื่องของการดำเนินการการถอนคืนการให้แบบให้โดยเสน่หาเราก็จะอาจได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจำวันนั้นจะมีการให้และการรับเสมอนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เอาไปใช้ได้นะครับ